าท้ายก็นี่แหละครับกับทั้งทีมอนาคุโรวาคาดหมายกันว่า2ทีมของไทยกับของคาซัคสถานมีโอกาสเจอกันในรอบรองรอบชิงนะครับครับถ้ามากันตามนัดนี่ก็เจอกันรอบรองแล้วไปเจอกันรอบชิงสุริยาตั้งให้วิภาวีสวยครับวันนี้โอกาสยังมีน้อยนะครับวิภาวีสีทองนี่เข้าล็อกเป๊ะสุริยานี่ครับยกมาให้แล้วตีมุมตรงหนีทางเรนโควิชห้าต่อ8สุพรีมชลบุรีเทคไทม์เสร็จทีแล้วก็เสิร์ฟดีนะครับวิภาวีตาดินโควิชไอแม่ตีดีจริงๆครับอนุคุโรวาหัวเสาก็ได้3เมตรครั้งลักษณะนี้ก็ตีได้แม่นนะครับพัทราเก็บมาให้กับเพื่อนเล่นไม่ได้ครับ9ต่อ5เอาทายนำลูกพุ่งมานี่เหมือนจะติดนะครับแต่กลายเป็นพลิกเน็ตลงนี่ครับน่ามันลูกไปตกตรงหัวเน็ตพอดีครับน่าเป็นพลิกข้ามไปฝั่งของสุพีตรงนี้อีกเด็กโอ้ต้องขอเวลานอกเลยครับนะครับเกือบ3เมตรต้องบล็อกต้องรวบให้ดีครับเสิร์ฟอยู่นะครับโคโดล่านำ10ต่อ5เอาทายเก็บมาบอล3เปียรุตอันเดอร์ข้ามไปเลือกครับเรนิโควิชให้ตกตรงตรงหน้าเปียนุชเลยมีสักเขาแต่บอลเร็วจริงครับทางเรนิโควิชที่อดีตคนว่าเองก็ตีมุมตรงได้ยอดเยี่ยมมากโอ้โหเสิร์ฟว่าเสิร์ฟหลากหลายมากเลยเสิร์ฟระดับหัวไหล่นะครับรับข้างตัวมาสูงสูงนี้นะครับรับข้างตัวแล้วยากครับเปียนุชถือว่าเป็นลิโกโร่อันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับครับตีไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่พื้นจิตบอลไหลหลังแล้วโอ้โหไปกันใหญ่ครับอนุคุโรวาตีทัชแล้วบอลออกขึ้น2คนแล้วนะครับแต่เขาเลือกตีใส่ทางสุริยพรมล่าซึ่งตัวเล็กกว่าตีจิตเนี่ยลงมาแล้วครับต้องให้ตีใหญ่ลงมาครับวิรวัฒน์อภิญญาพงศ์นี่เป็นสมัครแรกในทัวร์นาเมนต์เลยนะครับครับลงมาแหมลงมาปีใหญ่ครับโอ้โหลงมาขู่โคโดล่าที่เสิร์ฟดีๆมาตลอดครับแม่เห็นมีเสียเลยดูครับเนี่ยก็ระดับคือแผลแล้วนะครับวิรวันลงไปคุมเกมแก้เกมบอกน้องๆได้เริ่มที่เซิร์ฟตามอยู่6ต่อ13ล็อกนะครับทางอีกทีนึงแม่จะไปฝั่งนั้นเอาแล้วครับดักไว้ได้แล้วตีสวนมากจริงๆเนี่ยเออประเด็นโควิดไม่ได้ประสบการณ์ของเธอและเธอเป็นแหล่งมาเยอะเจอล็อกของเราเข้าไปให้รู้ว่าล็อกแน่นเขาก็ตีเปิดโดนมีสุริยาออกสุ
มีแต้มนึงนะที่เขาเลือกตีเขาใส่สุริยาคมแรกสิบสี่ต่อหกหลอกต้องมีบ้างครับมีหลอกให้พะวงบ้างครับเซตข้ามไปเลยสุริยาตกหลังนักคือว่าครับเป็นแต้มที่ทางฝั่งเราทายคาดไม่ถึงเลยครับต่อ14สุริยาเสิร์ฟล้นล้นอย่างนี้แหมความสูงความสูงของมือเซตเด่นโควิด182เซนติเมตรจะช่วยได้ยกมาไปหัวเสาให้กับทางอุคิเซว่านะ15ต่อ7ว่าเสร็จสุริยาไอ้วันเร็ววัชริยาตีติดถึงเทคนิคเกอร์ธรรมาอีกแล้วดอกกดจมเลยครับอุทิศว่าดูครับสุริยาเซตมาให้กับวัชริยานี่เขาไม่ไปไหนเลยนะครับอุทิศว่าปักหลักรอจับบล็อกของวัชริยาแล้วก็ถือว่าขาดเดาได้ถูกต้องครับอาจจะไม่ได้มีผู้เล่นสูงในระดับ190เซนติเมตรแต่ว่าก็โดยเฉลี่ยแล้วอย่างที่มีเรซ่าทั้งทีมเขา180จะมีไปขึ้นไปทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นเกมรุกของเราก็อาจจะผ่านการบล็อกหน้านิดของเขายากหน่อยถ้าจังหวะไม่แม่นเป๊ะจริงๆนะ16ต่อ7เอาไทยนำประเด็นควิดเซิร์ฟสุริยาให้ยอดพุ่งรองทันตีแก้ไขมาตีแก้ไขหนักเลยนะครับเรียนให้สุภาษาแต่ละแต้มนี่ได้ยากเหลือเกินครับเซตนี้นี่จะตียัดใส่บล็อกของอุฟิเซว่านะครับแต่ว่าเขาห่างเน็ตไปนิดนึงครับมือไม่ได้มาคุมเหนือนะตะข่ายไม่ได้มาคุมเหนือเน็ตนะจะทำให้บอลไม่เด้งกลับครับหลุดในแดนของอันตราย8ต่อ16ตามอยู่ห่างๆสุพรีมชลบุรีเทคสุทธตาเสิร์ฟแต่นี่โควิดให้ตีรับได้ครับสุภัตราเซตวิรวันเซตเองก็ว่ากลายเป็นฟรีบอลของเราชายอยู่ตรงไหนก็ได้แต้มนะครับอนาคุโลวาเป็นเล่นมันนี้บ่อยนะครับก็บอลโค้งหลังมาให้กับธนานาคุโรวาแล้วของเราขึ้นคนเดียวสุภัสตาล็อกไม่ดีครับแล้วอนาคุโรวานี่มักจะตีไปที่สุริยานครับเสร็จเป้าหมายอีกนั้นเลยอันเดอร์ให้วิรวันแบบหวนไปหน่อยอันเดอร์มาครับเบเกตรับได้เป็นสุภัสตาเซตสุภัตตาอันเดอร์แหวกเซตทางอันเดอร์แล้วโยกไปหลังอีกแก้ไขกับอันเดอร์แก้ไขเอาแล้วครับได้ทำงานแล้วสุริยาตั้งมาให้ตีลึกไปนิดนึงตีแล้วใส่หนักๆไม่ได้ยังเหนียวใครมาใหม่ครับเป็นพิรวันยังอยู่ตั้งบอลสามแล้วครับอันเดอร์โยกไปหลังเลยแล้วตั้งให้ตีเป็นเดโลว่าครับสู้กันนานท้ายที่สุดแล้วเอาท้ายก็ได้แต้มตั้งใจเลยตั้งใจจะตีเขาใส่มือของวิรวันอภิญญาพงศ์ดูครับเนี่ยครับแล้วด้วยความหนักด้วยความแรงครับลูกกระเด็นไปไกลเลยสิบแปดต่อ8อนุกุลวาเสิร์ฟย่อลงไปตั้งให้วิรวันตีติดอีกจังหวะโอน
ตีแล้วมุมก็มีไม่เยอะด้วยนะที่จะผ่านครับนี่ครับเลยโดนกดล็อกไว้ได้โดยอุปินเซว่าเวลานอกอีกครั้งนึงนะครับโค้ชณัฐพลโจทย์ยากของสุพรีมทวีอีเทคเลยนะครับมาสกี้มาดูฟอร์มการเล่นของเอาไทยนี่น่าจะดีกว่าเยอะที่สูดนะครับคือไม่มีจุดอ่อนแล้วเท่าๆกันนะครับโดยผู้เล่นที่มีประสบการณ์กับการเล่นในระดับทีมชาติมาทั้งทีมนะครับเซตครับดูคุณโลว่าแต้มเวลานี้ก็ให้กำลังใจน้องๆตลอดเลยครับวิลาวันวัชริยาเสิร์ฟเล่นเลยเน้นเลยครับเสิร์ฟไปเน้นเลยแต่ว่าบอลเร็วอูฟินเซว่า20-9อุฟินเซว่าเสิร์ฟตั้งให้วรัญญาตบหนักๆเลยโอ้โหเทไปอยู่ข้างหน้าข้างหลังเหลือมริกาคนเดียวครับเขาสวนกลับไปได้วรัญญาตีติดแล้วบอลเป็นใจเขาด้วยครับเนี่ยครับโคโรล่าบอลมันลอยอยู่หน้าตาข่ายแล้วก็มันไปทางฝั่งของอาคายด้วยเราล่าก็เลยเล่นง่ายหน่อยในสนามตอนนี้มีถึง3เซียนเลยนะครับครับรอบอลเปิดแล้วไม่ถึงโสรยานะครับแต้มขนาดนี้เซตนี้ต้องยอมครับโอกาสไล่ยากแต่ว่าก็ต้องพยายามเต็มที่ฮะครับสิบสองต่อเก้าอูฟิมซว่ายังเซิร์ฟอยู่ให้วิภาวีได้แก่ตีแต่ประคองข้ามไปออกไปไกลต้องเล่นลูกแก้ไขเกือบตลอดเวลานะครับเล่นของชุดทีมเด็กเตะบอลโดนมือของปลื้มจิตนะครับข้ามศีรษะของสุภัทรไทยโรยี่สิบสามต่อเก้าอูฟิมซว่าเซิร์ฟเปิดยากจริงๆครับเปิดแล้วถูกยาเท้าครับได้แต้มจากวรัญญาตีอัดบล็อกเปลี่ยนของอาคารนี้เสิร์ฟและทำให้ทีมทวีเด็กสร้างเกมรุกกลับไปไม่ง่ายเลยเกิดแต่ละครั้งเรียนวรพรลงมาเสิร์ฟครับยูเซ็ตทางนัทธิมากุกแก้วด้วยนะครับมาใน13นัทธิมาก็ลงมาบล็อกเลยครับ180เซนติเมตรวรพรลงมาเสิร์ฟมาเซตหมดน้ำหนักแล้วมันหลุดลงครับรับเลยล้นเลยหรือว่าครับบอลเสิร์ฟวรพรเซิร์ฟตั้งได้ครับโอ้โหตกใส่สุภัทราเต็มเต็มที่บอลโอซาลูกนี้หนักมากนะมีทะแยงลูกนี้เข้า
ใส่ตัวของสุภัตราใช่มากเฉลิงครับจริงๆดูตามสายตาเขาเขียนว่าออกนะครับแต่แต้มมันนำให้เยอะเป็นลูกเลยครับครับนาฬิกาก็ยังตะโกนสั่งการน้องๆในสนามอยู่ครับกบแก้วนะครับลงมาวิภาวีเซิร์ฟ12-24เริ่มจิตให้กับเอาทายก็คือการตีแบบแก้ไขของเบลว่านะครับแก้ไขสถานการณ์ไปแต่ว่าเขาก็ยัดเข้าใส่บล็อกได้ดีนะไม่เด้งกลับนะครับ